และคลิปนี้ผมมี3เทคนิคเด็ดในการสังเกตหมายปลาช่อนมาฝากกันครับสวัสดีน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับก็มีน้องๆที่หัดตกปลาหลายๆคนนะครับก็ถามกันเข้ามานะครับว่าเอ๊ะพอจะมีวิธีสังเกตหมายปลาช่อนไหมนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆ3ข้อสั้นๆนะครับมาฝากกันครับข้อที่1นะครับสังเกตจุดบริเวณที่เป็นกิ่งไม้นะครับมีต้นหญ้ามีต้นผักนะครับบริเวณนั้นนะครับปลาช่อนเนี่ยนิสัยเขาก็จะเป็นนักล่านะครับเขาก็จะแฝงตัวไว้ตามกิ่งไม้นะครับตามกอหญ้าต้นผักต้นหญ้าตรงนี้นะครับเป็นเป้าหลักๆที่เราจะโจมตีไปตรงนั้นนะครับก็เรียกว่ามีโอกาสได้ตัวสูงนะครับจุดที่2นะครับที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับก็คือจุดที่เป็นริมตลิ่งนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับปลาช่อนก็จะอยู่ทั้งน้ำลึกทั้งน้ำตื้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าปกตินิสัยของปลาช่อนเนี่ยนะครับหลายๆครั้งนะครับเขาก็จะขึ้นมาไล่เหยื่อนะครับไล่เหยื่อตามริมตลิ่งนะครับก็ถ้าเราเลือกตีไปตามริมตลิ่งนะครับหรือว่าริมร่มไม้อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นที่ที่ปลาช่อนมักจะชอบมาอาศัยอยู่บริเวณนั้นนะครับก็จะทำให้เรามีโอกาสได้ตัวสูงขึ้นนะครับจุดที่3นะครับใต้แหนนะครับถ้าหมายไหนมีแหนนะครับมีสาหร่ายหนาๆ นะครับด้านบนนะครับใต้แหนเหล่านี้นะครับมักจะมีปลาช่อนซ่อนอยู่นะครับปลาช่อนเนี่ยนะครับจะแอบอยู่ใต้แหนนะครับก็แนะนำให้เป็นผิวน้ำนะครับเหยื่อที่เป็นผิวน้ำเนี่ยนะครับก็จะสร้างแอคชั่นกระดึบกระดึบนะครับมาบนแหนนะครับทำให้เหยื่อของเราเนี่ยมีลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็พวกปลาช่อนเนี่ยจะชอบมากนะครับเขาจะแฝงตัวอยู่ใต้แหนนะครับแล้วก็จับจังหวะขึ้นมาฮุบเหยื่อเราจนได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น3เทคนิคในการมองหมายปลาช่อนนะครับก็ถ้าใครมีเทคนิคนอกเหนือจากนี้นะครับก็เอามาแบ่งปันใต้คลิปกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับทางเรานะครับก็จะพยายามเอาคลิปดีๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาเกี่ยวกับการตกปลาดีๆแบบนี้นะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆเลยนะครับ